เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าผมเนี่ยจะเล่นอะไรนะครับฮ่าใช่ครับมันเป็นแมปผีนะครับมันไม่ใช่แมปผีเก่านะมันเป็นแมปผีที่มาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนี่แหละนะครับถามว่าทำไมถึงเล่นอีกเหรอก็พอดีว่าติดใจนะครับแมปผีที่เล่นไป2คลิปที่ผ่านมานะครับผมติดใจอ่ะโดยเฉพาะแมปคลิปแมปอะไรนะนึกก่อนไม่ใช่แมปสตอกเกอร์อ่ะแมปอะไรผมก็ผ่านมาไม่นานก็ลืมแล้วเว้ยเอาเป็นว่าอ๋อใช่แมปนั้นชื่อว่าสตาร์เวิร์กนะครับแมปนั้นสนุกมากนะครับเป็นแมปแบบเนื้อเรื่องจัดๆเลยทุกคนนั่นแหละผมติดใจไงคือแบบมันสนุกแล้วก็ปนความน่ากลัวไปด้วยลุ้นระทึกไปด้วยนะครับผมก็เลยอยากที่จะเล่นมันอีกสักครั้งหนึ่งก็คงไม่เป็นไรนะครับโอเคนะฮะจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มี GUI นะครับอาจจะมีแหละแต่ว่ามันเป็นรีซอร์ทแพ็คนะครับโอเคก็เหมือนจะต้องกดคลิกขวาที่ป้ายหรือเปล่าโอเคนะครับMap Creator Hi I am the creator of this map ฉันเป็นคนที่สร้างแมปนี้I am glad you just download my map ฉันยินดีมากที่นายโหลดแบบนี้มา This is my first Minecraft map นี่เป็นแมปแรกของฉันและฉันก็หวังว่าคุณจะสนุกกับแมปนี้นะครับโอเคนะครับคนสร้างก็ได้บอกแล้วว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปแรกของเขานะฮะซึ่งถ้าให้เดานะอาจจะเป็นแมปที่แบบไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งสร้างไงแบบ first time อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันต้องมีคำว่าครั้งแรกเสมอนะครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้คนสร้างแมปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะโอเคนะครับ setting นะครับ setting ก็ผมไม่ปรับหรอกถามว่าทำไมเหรอมันก็เหมือนทุกแมปนั่นแหละปรับภาพมืดปิดก้อนเมฆอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ปรับหรอกจริงๆมันก็เหมือนกันทุกแมปอะนี่นะครับถามว่าทำไมไม่ปรับหรอผมปรับแล้วเราเล่นปรับแค่บางส่วนเขาบอกให้ปรับมืดใช่ป่ะอาจัดไปมืดก็มืดนะครับโอเคเราจะไม่พูดเยอะมาเจ็บคอเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยนะฮะสำหรับแมปนี้ไปWisley present A new horror map เป็นแมปแรกของเขานะแล้วก็เป็นแมปผีซะด้วยนะครับโอเคเพลงจะเศร้าไปไหนเนี่ยโอ้โหมันต้องรุนระทึกต้องน่ากลัวสิอันนี้มันก็เศร้าเกินไปนะครับคุณผู้ชมอะ Offแบบนี้มีชื่อว่า off นะครับที่แปลว่าปิดนะครับโอเคอ่ะเข้ามาแล้วอุ้ยไฟดับทุกคนนะตอนนี้ไฟดับครับแล้วก็เห็นตัวหนังสือสีแดงเมื่อกี้ไหมสักเมื่อเนี่ยแป๊บไม่ใช่สักแป๊บดิเนี่ยเมื่อกี้นะครับมันเขียนว่าแบบนี้เนี่ยมีจัมป์สแกร์นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขอเตือนคุณผู้ชมก่อนเลยว่าใครเนี่ยที่เป็นโรคหัวใจเป็นคนขี้ตกใจหรือไม่ชอบจัมป์สแกร์เนี่ยผมแนะนำว่าทำใจรอเลยครับทำใจเตรียมใจให้พร้อมแล้วก็ลุยไปกับผมนะฮะหรือถ้าใจดีก็สายครึ่งจอก็ได้สายครึ่งจอไม่ก็ลดเสียงอะไรเนี่ยเพราะว่าจัมป์สแกร์มันก็เป็นอะไรที่โคตรน่ากลัวนะครับเพราะว่ามันเล่นกับความไม่รู้ของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะว่าไม่รู้มันจะมาตอนไหนไงมันจะมาทีเผลอก็ได้นะครับถึงเราจะทำใจไว้แล้วแต่มันก็จะมีบางช่วงที่เราก็เผลอตัวไปลืมตัวไปแล้วก็แห่เลยครับก็ทำให้เราตกใจอะไรอย่างนี้นะครับโหมืดไปว่ะผมขออนุญาตปรับแสงสว่างเหมือนเดิมดีกว่านะครับไม่งั้นปวดตาแน่นอนนะครับปวดตาแย่แน่นอนนะฮะแล้วก็ต้องขอเตือนอีกอย่างนึงก็คือว่าแมปนี้
เอ้ยไม่ใช่แมปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีคำหยาบหลุดออกมาก็ได้เพราะว่าคนที่ตกใจส่วนมากจะอุทานไปด้วยคำหยาบนั่นเองนะโอเคนะครับ Objective บอกว่าให้เราไปที่เบสเมนต์เพื่อเปิดไฟนะครับโอเคเราสำรวจบ้านก่อนว่าแบบมีอะไรบ้างนะฮะโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับมีทีวีด้วยชั้นหนังสือรู้เรื่องประตูห้องนี้ล็อกครับเข้าไม่ได้อันนี้เป็นห้องอะไรครับห้องอะไรห้องอะไรไม่รู้ครับห้องทำงานโอเครู้เรื่องเบดเมนไม่น่าอยู่ข้างบนนะน่าจะเป็นประตูนี้แน่นอนโอเคใช่ด้วยนะครับเป็นเบดเมนนะทุกคนอ้าวประตูล็อกนะครับโอเคโอ้ no I forget I left the door โอ้ฉันลืมไปว่าประตูนี้มันล็อกอะแล้วฉันจะหากุญแจจากที่ไหนเนี่ยนะครับอันแรกโอ้ no I lost power again โอ้นี่ไฟบ้านฉันดับอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรมานี้นะครับเดี๋ยวผมไม่อ่านหรอกมันยาวไปไม่ใช่หรอกบางคำผมก็แปลไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับมีแล้วปะเนี่ยห้องนอนไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับมีโทรศัพท์ด้วยโอเคห้องนอนนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนต้องหากุญแจนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นห้องน้ำอ้าวแล้วตรงนี้เข้าไม่ได้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นทางตันเดี๋ยวนะห้องโอเฮ้ยทำไมอ๋อมันเป็นห้องอาบน้ำเลยนี่หว่านะครับแต่แปลกใจทำไมไม่มีโถส้วมวะแล้วเวลาขี้จะขี้ที่ไหนเนี่ยนะโอ้ผมว่าน่าจะห้องนี้แหละอันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของนะครับห้องเก็บของนั่นเองมีกล่องซะด้วยไม่มีอะไรนี่ไง basement key อุ้ยเสียงอะไรอ่ะโอเคคุณผู้ชมมาตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กุญแจ basement มาแล้วห้องใต้ดินนั่นเองนะครับโอ้ในที่สุดฉันก็หากุญแจเจอสักทีโอเคตอนนี้ฉันจะไปที่ห้องใต้ดินตอนนี้แหละเพื่อที่จะเปิดไฟเบดเมนต์อีกแล้วนะคุณผู้ชมฮะโอเคเสียงหายไปแล้วเบดเมนต์อีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแมปผีในเกมนี้เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะแมปไหนนะครับเราก็ต้องเจอสิ่งที่เรียกว่าเบดเมนต์นั่นเองครับมีทุกแมปเลยมั้งเนี่ยโอเคตอนนี้ประตูมันปลดล็อกแล้วอ่ะไปลุยน่ากลัวว่ะเปิดไฟครับอุ้ยมาเบิ้ลโอเคนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็เปิดไฟแล้วก็ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วนะฮะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไฟยูเซลโฟนผมขออ่านก่อนโอเคมันไม่ได้ผมไม่ได้เปิดเสียงไอ้นี่ไว้นะครับเขาเรียกว่าอะไรอะอะลามเสียงฉุกเฉินนะครับแล้วใครอยู่ที่นี่ถ้าไม่บอกฉันจะโทรแจ้งตำรวจแหละโอเคเหมือนมีคนอยู่ที่นี่นะฮะไฟยูเซลโฟนเซลโฟนอยู่ห้องนอนห้องนี้เลยโอ้ my god ฮะจบแล้วแหละโอ้โหเป็นแมปผีที่สั้นที่สุดที่เคยเล่นมาแล้วนะครับสำหรับแบบนี้มันไม่ใช่หรอกเว้ยที่ว่ามันสั้นคือเขา first time ไงเขาเพิ่งสร้างแมปในเกมเขาเพิ่งสร้างแมป Minecraft ไงโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแมปที่มีชื่อว่า Off นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าเขาเพิ่งสร้างไงเขาเป็นมือใหม่นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับ
แต่จะน่ากลัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นจัมสแกร์ที่เป็นรูปผีอะโผล่เต็มจออย่างเงี้ยอันนี้น่ากลัวนะแต่ถ้าเป็นในเกมผมมองว่าไม่เท่าไหร่มันเป็นในเกมไงมันก็มีแค่นี้แหละถูกป่ะล่ะถ้าเป็นจากรูปภาพจาก Google นะน่ากลัวกว่านะครับโอเคก็ขอเป็นกำลังใจให้คนสร้างแมปนี้ได้ทำผลงานต่อไปนะฮะนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับแมปที่มีชื่อว่า Off นะครับก็ถือว่าช่วยๆเขาแล้วกันนะครับแต่เขาจะได้มีกำลังใจไงได้ทำแมปให้เราเล่นกันอีกนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ